รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะวันนี้นะคะนานาเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟบอกนานาว่าวันนี้เชฟมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นสลัดค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นสลัดกุ้งทอดแล้วก็มีซูกินี่ย่างที่สำคัญเดรสซิ่งวันนี้หน้าตาน่ารับประทานสุดๆเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมรอคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้แล้วล่ะค่ะไปชมพร้อมๆกันนะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่หน้าบ้านของคุณเฮิร์ตนะครับเธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีชื่อของเมืองอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอทำหมี่กะทิสูตรของอีสานอร่อยมากเธอบอกว่าตัวน้ำยากะทิของเธอนั้นมีความข้นของเนื้อและไข่ฟังดูแล้วน่ากินมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าหมี่กะทิอีสานใช่ไหมเฮิร์ตใช่ครับใช่แล้วทำไมคุณเฮิร์ตเลือกใช้กะทิอัมพวากับตำรับนี้ล่ะเพราะว่าทำให้เมนูนี้มีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมและน้ำกะทิที่ได้ยังเข้มข้นอีกด้วยงั้นต้องขออนุญาตชิมนะต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำยาหมี่กะทิสูตรนี้หอมเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับเส้นหมี่มีความเหนียวนุ่มมากน้ำยากะทิก็มีความข้นๆมันๆอาจารย์อยากเห็นวิธีการทำน้ำยาของหมี่กะทิตำรับนี้ได้ไหมได้ครับได้เหรอเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปดูนะคุณผู้ชมนะเริ่มแรกนะครับก็คือใส่เป็นน้ำมันพืชลงไปก่อนแล้วใส่อะไรต่อแล้วก็เป็นแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็ให้มันได้กลิ่นหอมของพริกแกงก่อนนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอเดือดแล้วนะครับก็จะใส่เป็นเนื้อหมูหมูก็บดหยาบๆเนาะใช่ครับพอหมูเริ่มจะสุกแล้วก็ใส่กุ้งสดพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและอันต่อไปก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงไปแล้วก็เป็นไข่ใส่ไข่หนึ่งฟองอุ้ยมันก็จะดูแบบเป็นครีมๆข้นๆแล้วก็หอมแดงใส่หอมแดงก็ปิดไฟใช่แล้วก็เอาพริกโรยหน้าเสร็จแล้วครับกับเมนูหมี่กะทิลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันตราวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเฮิร์ตมากที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีหากคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างเคซี่ซอสมาทำเมนูแสนอร่อยแล้วก็ทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับเมนูเต้าหู้น้ำแดงซอสเคซี่นำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นก็นำลงทอดในน้ำมันพืชที่เราอุ่นไว้แล้วก็ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบเลยนะครับตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันส
ใส่น้ำมันพืชลงไปในภาชนะนิดหน่อยใส่กระเทียมสับผัดพอหอมๆนะจากนั้นก็ใส่น้ำใส่หมูบด ที่เราปั้นไว้เป็นก้อนกลมๆพอหมูสุกได้ที่เราก็ใส่ซอสปรุงรสพืชสูตรเทศหอมตราเทซี่ปราศจากผงชูรสปราศจากสารเคมีและวัตถุกันเสียผัดจนกระทั่งเข้ากันนะครับใส่เห็ดหอมแครอทข้าวโพดอ่อนและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันพอเดือดจากนั้นก็ตักใส่ภาชนะวางเต้าหู้ทอดกรอบโรยด้วยต้นหอมซอยอุ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูเต้าหู้น้ำแดงซอสเทซี่เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้ววันนี้อย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจและดีต่อสุขภาพแน่นอนเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหาร